ลาวเป็นประเทศที่มีท่าแฮงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสมใช้ภายในและมีส่วนได้ขายออกต่างประเทศในแต่ละปีจำนวนหลายในขณะที่น้ำมันเฮาผัดได้นำเข้า1ห้อยส่วนห้อยดังนั้นเพื่อความยืนยงและความสะดวกสบายของประชาชนลาวบรรดาเผ่าภาครัฐบาลแม้นส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้พาหนะทางเลือกคือรถไฟฟ้าให้หลายขึ้นคาดหมายฮอดปี2030ให้ได้อย่างน้อย30ส่วนห้อยของจำนวนพาหนะทั้งหมดและต้องติดตั้งสถานีตามเส้นทางหลวงและตัวเมืองใหญ่ให้ได้บ่ต่ำกว่า1ห้อยสถานีอิงตามมติว่าด้วยการทับทงและประกาศใช้นโยบายการนำใช้รถไฟฟ้ายูโซปปลาวแม่นผู้สมใช้รถไฟฟ้าจะได้รับนโยบายหลายอย่างเซ็นเครื่องสากรถไฟฟ้าแม่นรัฐวิสาหกิจเป็นผู้จัดการและจะบ่มีการเก็บค่าหม้อนับไฟอยู่ตามที่อยู่อาศัยรวมถึงสำนักงานองค์การทั้งนี้ก็เพื่อรับประกันความปลอดภัยทางด้านเทคนิคต่างๆพร้อมเดียวกันนี้ผู้นำใช้รถไฟฟ้าแม่นจะได้รับส่วนลดเสียค่าธรรมเนียมประจำทางในแต่ละปีหรือประจำปีแม่นตามกว่ารถด้วยน้ำมันเสื้อไฟอย่างหน่อย30ส่วนห้อยยิ่งตามกรณีความแห้งเทียบเท่ากันและผู้สมใช้รถไฟฟ้ายังจะได้บุริมาสิทธิ์บ่อนจอดรถตามจุดที่ได้มีการกำหนดไว้หรือสถานที่สากรถไฟฟ้าตามสถานที่สาธารณะที่ทางฝ่ายรับผิดชอบได้กำหนดจุดไว้พร้อมเดียวกันนี้ยังวางคาดหมายว่าการนำเส้นรถไฟฟ้าอยู่ประเทศเฮาเมื่อฮอดปี2025อัตราส่วนสมใช้ในสังคมต้องให้ความเอาอย่างน้อย1ส่วนห้อยของจำนวนพาหนะทั้งหมดและเพิ่มขึ้นเป็น30ส่วนห้อยในปี2030ในประเด็นเกี่ยวกับรถไฟฟ้าโอกาสให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าว CNA ของสิงคโปร์เมื่อตอนเช้าวันที่2กันยายน2022นี้ท่านปริญญาเอกดาววงพรแก้วรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮก็ได้กล่าวว่าคาดหมายสู่โซนฮอดปี2025สำหรับพาหนะนำใช้ไฟฟ้าให้ได้อย่างน้อย1ส่วนห้อยหรือประมาณ 20,000 คันในนั้นรถจักร 8,000 คันรถเมล์รถบรรทุกขนาดน้อย150คันและรถส่วนบุคคล 11,850 คันและกำหนดแผนพัฒนาสถานีสากฮอดปี2025ให้สามารถติดตั้งได้อย่างน้อยจำนวน50สถานีโดยการหันเปลี่ยนสถานีเติมน้ำมันมาเป็นสถานีสากรถ EV ตามเส้นทางหลวงและตามตัวเมืองใหญ่และแผนพัฒนาฮอดปี2030ให้ติดตั้งได้100สถานีในขอบเขตทั่วประเทศสนับสนุนโดยเทเลโค3ห้อยตัวจริงเรื่องการบรรทุกบริษัท HIQ เข้าใจคิดเข้าใจสร้างเข้าใจทาน